ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรา2คนนะคะในรายการเปิดปากคนดังค่ะแน่นอนเลยว่าวันนี้เรา2คนเนี่ยมีนัดกับผู้ชายใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนนะคะพี่กัสเมื่อกี้หนูแอบเห็นมียาดมหนูขอยืมยาดมหน่อยได้ไหมคือแบบรู้สึกว่าเราเนี่ยจะดูแบบเลิศกระรีมากใช่เราเนี่ยมาอยู่กับบรรดาหนุ่มๆมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ทั้ง77จังหวัดแล้วเรา2คนนะคะก็จะไปร่วมเก็บตัวกับหนุ่มหล่อด้วยที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะซึ่งไฮไลท์เด็ดนะคะของการเก็บตัวนั่นก็คือพี่การชุดว่ายน้ำคือวันนี้แบบว่าจะไหลไปสอบติดทุกคนเลยนะคะจะดูว่าซิกแพคเนี่ยจะแน่นสักแค่ไหนที่สำคัญนี่เนี่ยเขาจะหล่อเทียสักแค่ไหนคะคุณผู้ชมคะแต่ได้ข่าวมาค่ะพี่การ์ดว่า77คนเนี่ยบอกเลยนะคะคุณผู้ชมคะงานดีทั้งนั้นทั้งงานดีแล้วควายดีหน้าตาดีค่ะคุณผู้ชมคะนะคะเพราะวันนี้เขาปีนี้เข้ามาในคอนเซ็ปต์ไงหนุ่มหล่อหนุ่มหล่อทั่วไทยใช่แล้วหล่อขนาดไหนเพราะฉะนั้นตามเราสองคนไปเลยดีกว่าค่ะไปค่ะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่การ์ดหนูยืมยาดมก่อนได้ไหมไม่ไหวแล้วพี่ปันหนูจะเป็นลมแล้วเนี่ยอะไรบ้างโอเคไปเร็วๆๆเดี๋ยวเราไม่ทันค่ะไปค่ะและตอนนี้หลังจากที่เราแวบมาจากรถตู้ที่เราอยู่ที่ศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์ค่ะผู้ชมขาเพราะตอนนั้นตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่นาน่ารีสอร์ทแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกมมาสายค่ะเพราะว่าเกมเนี่ยขึ้นรถตู้มากับดิฉันนางปวดขี้คุณผู้ชมขานางก็เลยแบบว่าขอลงไปห้องน้ำก่อนดิฉันไม่รอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาไฮไลท์ที่สำคัญมากเพราะเหล่าบรรดามิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์เขาจะไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วซึ่งชุดว่ายน้ำเนี่ยกระเทยอย่างเราก็ไม่ควรพลาดค่ะนะคะนี่ชุดว่ายน้ำที่เขามีเอ็กร็อกนะเอ็กร็อกอ่ะโปรโมทให้เขาหน่อยวันนี้เนี่ยผู้ชายนะคะ77จังหวัดจะใส่ชุดว่ายน้ำของเอ็กร็อกคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญจะเซ็กซี่ขนาดไหนจะเย้ายวนขนาดไหนดุนเป็นดุนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นตามดิฉันมาเลยดีกว่าค่ะไปแล้วค่ะไปเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นะคะมาทำความรู้จักกับอีก2หนุ่มนั่นเองค่ะนะคะนี่ทีมสีแดงนะคะก็ฮอตไม่เบาเลยแนะนำตัวทีละคนหน่อยเลยดีกว่านะคะสวัสดีครับเกมจักรพันธ์ปิยรัตน์ครับ MSP 07จังหวัดชัยนาทครับผมนี่เด็กชัยนาทเด็กชัยนาทนะคะครับผมอีกคนนึงค่ะสวัสดีครับผมวายุชัยพลครับผม MST 05บุรีรัมย์ครับเด็กบุรีรัมย์นี่ชื่อก็บอกเลยนะว่าวายุเนี่ยเห็นไหมเราอ่านว่าสงสัยชื่อนี้แน่นอนแต่ละคนพกความมั่นใจมาแค่ไหนคะกับการเก็บตัวไปแรกในวันนี้ค่ะเขาพกมาเต็มที่ครับเท่าที่ตัวเองทำได้ครับผมค่ะนะคะวายุล่ะคะก็เต็มร้อยเหมือนกันครับทำเต็มที่พูดถึงจังหวัดของดีของจังหวัดตัวเองหน่อยว่ามีอะไรดีจังหวัดจังหวัดผมมีส้มโอครับส้มโออร่อยจังหวัดผมแล้วก็มีเขื่อนเจ้าเขื่อนเขื่อนเจ้าพระยาครับเป็นเขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพระยานะคุณผู้ชมค่ะกักเก็บน้ำครับถ้าผิดหรือถูกก็ไปเซิร์ช Google เอาแล้วกันนะคะนะถูกสิครับใช่ไหมวายุนะคะครับผมคงเป็นวัฒนธรรมครับผมเกี่ยวกับปราสาทหินครับผมหินเขาพนมรุ้งหรือวัดนครวัดครับแน่นอนค่ะนะครับบอกได้เลยว่าทั้งคู่นะน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้พวกเขาเนี่ยเป็นหนึ่งใน12คนสุดท้ายกับมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์เราจะต้องร่วมกันโหวตนะคะMST เท่าไหร่คะ MST 07นะครับช่วยกันโหวตด้วยนะครับขอบคุณครับ1อะไรนะ1อะไรนะ1อะไรพี่ MST 07ครับอ๋อ MST 07ชัยนาทค่ะครับผม MST 05บุรีรัมย์ครับแน่นอนนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องเขาทั้ง2คนด้วยละกันนะคะขอบคุณค่ะโชว์บอดี้หน่อยโชว์บอดี้โชว์บอดี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งหล่อนั่นเองค่ะนะคะแนะนำตัวหน่อยนะคะสวัสดีครับผมน้องจูเนียร์ครับนายกิรัลพงศ์อายุ20ปีส่วนสูง183ซมครับผมน้ำหนัก70ครับเป็นตัวแทนของจังหวัดกระบี่โอ้นี่หนุ่มกระบี่มาเลยนั่นเองค่ะส่วนตัวเป็นคนกระบี่ด้วยไหมคะเป็นคนร้อยเอ็ดครับเป็นคนร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะเกิดร้อยครับผมนะทีนี้เรามาอยู่ในจังหวัดกระบี่แล้วนะคะถ้าเราจะต้องขายของหน่อยนะคะเรามีอะไรที่ว่าถือว่าเป็นของดีของเด่นของกระบี่บ้างกระบี่นะครับผมรู้จักวัฒนธรรมของกระบี่ครับแต่ว่าของฝากนี่ผมจะไปศึกษาหาข้อมูลครับผมกระบี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมของนครคีรีนะครับผมเป็นประวัติเมืองเก่าครับที่มีอายุโบราณครับผมแน่นอนนี่ข้อมูลเขาแน่นจริงๆคุณผู้ชมค่ะนะคะปีนี้พกความมั่นใจมาแค่ไหนคะสำหรับการประกวดในครั้งนี้ค่ะเชื่อว่าบอดี้ของผมสามารถชนะใจคนอื่นด้วยครับแล้วก็ชนะใจตัวเองด้วยแล้วก็สามารถเอาร่างกายของเราอะ
ไปเทียบคนอื่นผมว่าผมมั่นใจครับว่าผมต้องชนะแน่นอนครับผมโอ้โหนี่เขาบอกว่ามีบอดี้อย่างดีนี่ดูบอดี้ของเขาเลยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอะถ้าใครนะคะชื่นชอบน้องจูเนียร์นะคะสามารถไปร่วมโหวตน้องจูเนียร์ได้ที่ MST เท่าไหร่คะ18ครับผมโหวตเลยโหวตเลยโหวตให้ได้เป็น1ใน12คนสุดท้ายนั่นเองค่ะขอบคุณน้องจูเนียร์นะคะไปเช็ดเลือดกำเดากันนะคะในรอบของชนะเกมนี่ไม่ได้เช็ดเลือดกำเดาเพราะนางตามเรามาไม่ทันขอบอกเลยว่าไฮไลท์สำหรับเมื่อวานนี้คือแซ่บมากแต่ว่าวันนี้จะแซ่บยิ่งกว่าเพราะอะไรคะทั้งเกมเพราะว่าวันนี้นะคะเขาจะพาหนุ่มๆทั้งหมดนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิถีชุมชนของชาวจังหวัดเพชรบุรีนะคะนอกจากจะเป็นการเรียนรู้วิถีชุมชนแล้วเนี่ยเขายังมีกิจกรรมให้หนุ่มๆได้ทำกันอีกด้วยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยที่นี่เนี่ยเป็นเมืองของการทำขนมแล้วเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นการทำขนมเนี่ยมาจากการมาเขาเรียกว่าต้นตาลอ่ะต้นตาลคือสามารถมาทำขนมทำอะไรหลายๆอย่างแต่ว่ากว่าจะมาเป็นตาลที่มาทำเนี่ยมันต้องเรียนรู้กระบวนการตั้งหลายอย่างเราก็เลยมาเรียนรู้ชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรีกันที่นี่นะคะการหนุ่มๆกันดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยแบกตาลอะไรกันใช่และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะคือกิจกรรมที่หนุ่มๆเขากำลังเขาเรียกว่าอะไรนะวิ่งแบกตาลกันใช่ไหมฝึกความอดทนความแข็งแรงกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันหนุ่มๆกันดีกว่าว่าเมื่อกี้วิ่งกันไปเหนื่อยกันไหมไปค่ะพี่กัสนี่ไงเราถามใครก่อนพี่กัสเมื่อวานเราไม่ได้สัมภาษณ์กันไหนครับพอดีเอาคนนี้ก่อนเลยก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะผมแจ็คนิดนึงผมแจ็คกันตพงกลิ่นด้วง MSC 57ค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดสมุทรปราการครับเมื่อสักครู่นี้สมุทรปราการเดี๋ยวก่อนบ้านหนูบ้านหนูเลยบังเอิญมากเลยของที่สมุทรปราการมีอะไรเดี๋ยวก่อนแล้วขายของจังหวัดละก่อนมีสมุทรปราการก็จะมีเมืองโบราณครับเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าท่องเที่ยวมากเลยครับแล้วก็ฟาร์มจระเข้ฮะก็จะมีสัตว์ซึ่งในประเทศไทยจะไม่ค่อยมีแบบสถานที่แบบแปลกนี้เก่งมากค่ะฝากไปด้วยนะคะสมุทรปราการไม่ได้ท่องเลยแต่วันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเราได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรีแกเห็นน้องๆเมื่อกี้เขาเรียกอะไรนะแบกตาลแบกตาลครับปกติเคยทำอะไรแบบนี้ไหมคะไม่เคยครับครั้งแรกเหมือนกันเป็นครั้งแรกครับเป็นประสบการณ์ที่ดีสนุกมากครับเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเมื่อกี้ก็สนุกอะครับสนุกคนเหนื่อยมันก็รวมๆแล้วก็ไม่เหนื่อยครับก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของความเป็นบ้านๆที่กว่าจะเป็นต้นกว่าจะเป็นตาดอกไม้เราได้กินกันอะไรอย่างงี้เนาะใช่แล้วเดี๋ยวลำดับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปดูวิธีการทำในเรื่องของเกี่ยวกับต้นตาลทั้งหมดเลยทั้งน้ำตาลปี๊บน้ำตาลสดอะไรอย่างเงี้ยคือไปทั้งหมดเลยใช่ดูมีสักกลุ่มดีขอบคุณนะคะไปค่ะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งไม่ใช่หนึ่งหนุ่มมาเป็นกลุ่มเลยวันนี้กลุ่มเลยค่ะมายกกลุ่มเลยทีเดียวเราไปทำความรู้จักกับพวกเขาดีกว่านะคะอ่ะแนะนำตัวกันเลยดีกว่านะคะถือเลยสวัสดีครับผม X พงศธร MSC 52นะครับตัวแทนจังหวัดราชบุรีครับผมราชบุรีนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงฝั่งนี้นะคะสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับMST 63นะครับมาจากตัวแทนสิงห์บุรีครับผมนี่ตัวแทนสิงห์บุรีนะคะต่อสวัสดีครับผมอาร์เธอร์นะครับ MST 53ครับตัวแทนระยองครับ All you guys can call me Arthur นะมีใครคำว่าอาร์เธอร์นะคะต่อเลยค่ะสวัสดีครับน้องนาทีครับ MST 42ครับตัวแทนจากเพชรบูรณ์ครับเต็มที่แน่นอนครับฝากชมฝากเชียร์ด้วยนะครับต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับ MST 43 Yo นะครับตัวแทนจากเพชรบุรีครับออยกำลังจัดอายุพังเนอร์ภาษาอะไรอ่ะภาษาเลยนะภาษาเขมรครับสวัสดีครับผมเดียครับ MST 40ครับตัวแทนจากพัทลุงครับพัทลุงนั่นเองค่ะมาสักครู่นี้ทำกิจกรรมอะไรคะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอ่ะทำกิจกรรมอะไรเมื่อกี้ใครเล่าดีปีนต้นตาลครับผมปีนต้นตาลครับปีนต้นตาลเป็นใช่ปีนมาก่อนไหมเคยปีนมาก่อนไหมปกติปีนต้นมะพร้าวครับปีนต้นมะพร้าวครับมันยากง่ายเหมือนกันไหมต้นมะพร้าวต้นตาลจะง่ายกว่าครับเพราะว่ามีบันไดไม้ไผ่ครับค่ะแล้วทุกคนนี้นะคะเป็นไงบ้างปีนยากไหมได้ปีนยังได้ปีนแล้วครับเป็นนิดหน่อยพอที่บ้านมีแต่ต้นมะม่วงต้นมะม่วงใช่แล้วคนนี้เป็นใครปีนอะไรอ่ะดีหน่อยที่บ้านมีแล้วก็ตอนเด็กๆก็เคยปีนประจำแปลว่าถนัดปีนอะไรอย่างงี้ใช่ที่บ้านมีต้นตาลต้นอะไรแต่ก่อนตอนเด็กๆก็เคยปีนเป็นประจำนึกว่าชอบปีนเกลียวแล้วเกิดมาจากพวกคุณน่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเขาเริ่มเล่นกันเองแล้วค่ะตอนนี้ไม่เอาสิเรารักกันฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวฝั่งนี้
ครับก็สนุกดีครับยังไม่เคยปีนต้นไหนมาก่อนเลยครับแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ปีนเหรอวันนี้ได้ปีนครับได้ปีนแล้วก็มีเสียวๆดีบ้างครับก็มีแบบงนเงียนิดนึงครับเขาบอกว่าเวลาปีนต้องปีนให้สุดถึงข้างบนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมเมื่อกี้ปีนไปถึงไหนคะเนี่ยก็ประมาณสักขั้นนี้ได้ครับอะไรนะทำไมต้องทำให้สุดใช่ไหมครับใช่ แต่ยังไม่สุดผมก็สั่นแล้วสั่นสุดในที่นี้เมื่อกี้มีใครปีนได้ครึ่งแบบสุดๆเลยไหมมีไหมมีไหมครับก็จริงๆจริงๆครับปีนได้ปีนได้แต่ว่าก็เน้นความปลอดภัยครับความปลอดภัยต้องมาก่อนครับอันนี้มันจะไม่หักเหรออะไรนะไม่สุดไม่ได้อันนี้คือแบบเขาได้จำลองใช่ไหมใช่ครับจริงๆไม่ใช่แบบนี้ก็ซอฟแค่มาเรียนรู้ก็พอใช่ครับเรียนวิถีชีวิตชาวบ้านของจริงมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับถามผู้รู้นะผู้รู้ถามผู้รู้จริงถ้าบ้างพาไปปีนไหนได้ไหปีนต้นตาลใช่ไหมครับอะไรนะปีนต้นตาลสิปีนไปละกลัวจะเป็นกลัวพี่เขาจะเป็นปีนต้นงิ้วหรือเปล่าครับหลอกเลยหนุ่มๆฝากหน่อยฝากหน่อยแล้วกันนะคะฝากหน่อยเพราะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดโหวตแล้วใช่ไหมถ้ายังไงฝากเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับไม่ว่าจากตัวแทนจังหวัดไหนขอให้ทุกคนส่งแรงใจให้พวกเราทุกคนด้วยนะครับในการกด SMS มีใครจำได้บ้าง MST ตามด้วยเบอร์ติดตามได้ใน Facebook นะครับในแฟนเพจของ Mr. Thailand นะครับไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับรักใครชอบใครกดไลค์กดแชร์ร่วมโหวตด้วยทุกคนได้ครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราครับค่ะโอเคพวกเราก็สัญญาพวกเราเต็มที่แน่นอนครับแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับช่วงที่2ของรายการเปิดปากคนดังแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและหลังจากที่เรานะคะไปตามหนุ่มๆทำกิจกรรมกันหลากหลายกิจกรรมเลยตอนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาร่วมพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุญมาอิ่มวิเศษนะคะประธานกองประกวดมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะได้ทราบกันแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปแล้วก็คอนเซ็ปต์ของปีนี้เนี่ยมันน่าสนใจยังไงบ้างขอต้อนรับดร.ค่ะดร.สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆผู้ชมค่ะนะคะขออนุญาตถามเลยดีกว่าสำหรับปีนี้เข้มข้นมากๆใช่ครับกับคอนเซปต์อะไรนะคะปีนี้ลมหล่อทั่วไทยใจรักวัฒนธรรมครับค่ะคือเราต้องการปลูกฝังให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยมีจิตใจที่รักวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการไหว้ความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าศิลปะความเป็นไทยค่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเวทีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นเวทีระดับประเทศแล้วก็ติ๊ปจัดมาเป็นครั้งที่2แล้วใช่ไหมคะดร.ใช่ครับปีนี้เป็นปีที่2ครับความสำเร็จของการทำเวทีนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าต้องขอบคุณผู้ถือลิขสิทธิ์แล้วก็พี่เลี้ยงทุกคนที่ให้ความอุปการะให้ความไว้วางใจกับเวที Mr. Star Thailand ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็มีผู้เข้าประกวดแล้วก็มีผู้สนใจเข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดของปีนี้ที่เป็นไฮไลท์แล้วก็มีความโดดเด่นที่สุดเลยก็คือผู้ได้รับตำแหน่งแต่ละจังหวัดเนี่ยมีหลากหลายสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นวิศวกรทหารตำรวจหรือจะเป็นข้าราชการครูนะครับแล้วก็นอกนั้นก็อยู่ในช่วงของนักศึกษากำลังเรียนอยู่แล้วก็จุดเด่นที่สุดก็คือลูกครึ่งเยอะมากสำหรับปีนี้ใช่อยากบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าหนุ่มๆในปีนี้บอกเลยว่าคัดสรรมาแบบเขาเรียกว่ามีแต่คุณภาพทั้งนั้นคือแบบว่าอาชีพการงานอย่างก่อนหน้าที่จะมาสัมดร.เนี่ยค่ะเราก็มีโอกาสได้ไปเจอกับผู้เข้าประกวดแต่ละคนซึ่งโปรไฟล์ดีภาษาดีใช่ครับภาษาดีซึ่งเป็นเด็กนักเรียนนอกก็มีแล้วก็สิ่งสำคัญแค่นั้นไม่พอก็คือเพิ่งเคยประกวดเวทีนี้เวทีแรกถือว่าใหม่ใช่ครับสดๆเขาบอกว่าเขามีความฝันแล้วเขามีความอยากที่จะเข้ามาประกวดเวทีนี้ซึ่งเป็นเวทีระดับประเทศและเป็นเวทีที่สร้างโอกาสให้มีโอกาสเข้าสู่วงการบันเทิงดร.ค่ะแล้วไฮไลท์สำหรับปีนี้ล่ะคะการจัดการประกวดในปีนี้ไฮไลท์เด็ดเลยเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ในวันที่จะประกาศผลเนี้ยค่ะมันจะมีอะไรพิเศษไหมคะในภายในงานพิเศษใช่ไหมครับก็คงจะเป็นชุดประจำจังหวัดของแต่ละจังหวัดซึ่งปีที่แล้วก็จัดอลังการซึ่งล้นเวทีมากในแต่ละจังหวัดนะคือมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้เราได้เห็นเลยใช่ครับแต่ว่าปีนี้หลายๆคนบอกว่านอกจากเอกลักษณ์ความเป็นของแต่ละจังหวัดแล้วเขาก็จะเน้นความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดที่เป็นจังหวัดรองๆซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว77จังหวัดของประเทศไทยให้คนไทยได้หันมาเที่ยวในประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็เชิญชวนชาวต่างชาติได้รู้จักศิลปะวัฒนธรรมไทยเพื่อหันมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อสร้าง
ศรษฐกิจแล้วก็รายได้ให้กับคนไทยครับเรียกได้ว่าชุดไทยในปีนี้นะคะคุณผู้ชมขารับรองว่าไม่แพ้กับปีที่แล้วแน่นอนปีที่แล้วใหญ่ยังไงปีนี้อาจจะใหญ่กว่านั้นด้วยบางทีเราถ้าเราถึงจังหวัดอะไรสักจังหวัดนึงจริงไม่ต้องจุดเด่นของจังหวัดเขามีอยู่แล้วบางทีหาอะไรที่เรามองไม่เห็นแล้วเรามาพรีเซนต์บนเวทีใช่ครับใช่ครับเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยเขามีจุดเด็ดอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีศิลปะมันมีเสน่ห์บางอย่างที่มันซ่อนอยู่ที่เราไม่รู้ใช่อาหารขึ้นชื่อสินค้าของเมืองบางจังหวัดที่ไม่มีคนรู้จักเนี่ยผมเชื่อว่าในหลายจังหวัดเนี่ยก็จะนำสิ่งเนี้ยขึ้นมานำเสนอให้คนไทยได้รู้จักของดีของดังแต่ละจังหวัดให้มากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้จริงๆคุณสมบัติผู้เข้าประกวดจริงๆที่เหมาะจะเป็นมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์ในปีนี้ค่ะต้องเป็นยังไงครับดร.ต้องบอกว่าอย่างแรกก็คือต้องรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบมีความเสียสละแล้วก็ตรงเวลาะนะครับเรื่องเวลาสำคัญเลยใช่ไหมครับก็คือบุคลิกหน้าตาดีมีความสามารถแล้วก็มีความกล้าแสดงออกแล้วก็สำคัญที่สุดนะครับก็คือมีจิตใจที่คำนึงถึงผู้อื่นโดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคมและอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะพี่กัสเราจะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าพี่กัสเนี่ยแอบไปถ่ายมาไม่ยอมเลือกเกมนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นกระแสมาแล้วปีนี้บอกเลยว่ากระแสก็ไม่มีตกในสำหรับในเรื่องของชุดว่ายน้ำพี่กัสไหนเล่าให้ฟังหน่อยถามดร.ด้วยคอนเซ็ปต์ปีนี้ยังไงคะชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำปีนี้เป็นคอนเซ็ปต์สไตล์ซากุระหรือว่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งให้มีความเขาเรียกว่าความน่ารักความเซ็กซี่ความเผ็ดร้อนแล้วก็ให้ผู้ชมเห็นแล้วรู้สึกแบบเขาเรียกว่าทึ่งในความน่ารักของน้องๆแต่ละคนมากกว่าเพราะว่าน้องๆแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็อายุประมาณ17ถึงไม่เกิน22 23ปีคือเรียกได้ว่าพอเริ่มต้นการประกวดเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่อายุ17ใช่ครับก็มีน้องๆที่อายุ17เข้ามาเยอะมากๆใช่ครับซึ่งค่อนข้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะตัดสินว่าใครจะเป็น number 1หรือเป็น the winner เนี่ยมันก็ยากกว่าเดิมมั้ยฮะเพราะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ก็ไฟแรงมากๆอย่างเงี้ยใช่ครับก็คือถ้าพูดถึงอายุ17เนี่ยก็ยังถือว่ายังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ความเป็นผู้ใหญ่ความรับผิดชอบหรือความกล้าแสดงออกเนี่ยมีมากมากเกินวัยผมเชื่อว่ากรรมการแต่ละท่านเนี่ยต้องตัดสินใจลำบากแน่นอนอย่างตัวเองเนี่ยได้สัมผัสแล้วก็ได้เห็นผู้เข้าประกวดทั้ง77จังหวัดแล้วล่ะครับคิดว่ากรรมการจะหนักใจไหมปีนี้เพราะว่าปีนี้หนูแอบขนาดเราในฐานะสื่อต้องบอกว่าเรายังหนักใจเลยว่าใช่คือบางคนเขาฉายออร่าออกมาใช่แต่ละคนเขาก็จะมีเสน่ห์ในแบบของเขายิ่งเราได้หลับลงไปคุกคีได้ทำกิจกรรมด้วยเนี่ยคือทุกคนชายมากเลยค่ะด็อกเตอร์ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นทุกคนก็คือตรงเวลามีความรับผิดชอบผมเชื่อว่ากรรมการหนักใจแต่ว่าการที่เราให้คะแนนนะครับเราให้คะแนนรอบเก็บตัวเนี่ย 60% แล้วก็รอบตัดสิน 40% นะครับแล้วก็เราจะให้คะแนนทุกช่วงเวลานะครับตั้งแต่เช้าเราให้คะแนน1รอบตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4ทุ่มให้คะแนนอีก1รอบนะครับของทุกๆวันซึ่งเก็บตัว3วันเราจะให้คะแนนทั้งหมด6ครั้งเพื่อเขาเรียกว่าเก็บคะแนนให้ละเอียดแล้วก็ถี่ยิบให้ได้คนที่มีศักยภาพมีคุณภาพที่เหมาะสมกับตำแหน่งมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์จริงๆครับค่ะดร.ขาอย่างเส้นทางความฝันของผู้เข้าประกวดเชื่อได้เลยว่าทุกคนเขามีความฝันอยู่แล้วเป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะต้องเข้าสู่วงการบันเทิงค่ะครับอย่างนี้ดร.ได้มีการวางสเต็ปของคนที่ได้ตำแหน่งยังไงต่อคะอ๋อครับก็พอได้ตำแหน่งนะครับเราก็จะให้เรียนการแสดงนะครับเพื่อมีความสามารถแล้วก็หลังจากนั้นของเราจัดประกวดในนามบ้านพลละคร365ซึ่งเป็นบริษัทที่รับผลิตละครนะครับแล้วก็เราบริหารงานโดยผมเองแล้วก็คุณสถาพรนาควิไลโรจน์ครับตรงนี้ก็จะเอาน้องไปปั้นโดยการเป็นดารานักแสดงนะครับนอกนั้นไม่พอนะฮะเรามีคอนเนคชั่นหลายๆช่องทีวีเราก็จะส่งน้องเข้าไปแคสหรือว่าในสังกัดในส่วนของผู้จัดแต่ละคนที่เรามีคอนเนคชั่นอยู่นะครับนี่ได้เลยว่าก็เป็นดาวดวงน้อยที่จะส่องสว่างสู่วงการบันเทิงนั่นเองค่ะนะคะใช่ค่ะแต่แน่นอนเลยว่าเวทีนี้เนี่ยนอกจากจะให้ในเรื่องของประสบการณ์ยังสามารถที่จะผลักดันน้องๆนะคะเข้าสู่วงการบันเทิงซึ่งผู้ชนะปีแล้วก็ได้พิสูจน์มาแล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าผลงานน้องแน่นมากไม่ว่าจะเป็นเดินแบบถ่ายแบบทุกคนจะได้เห็นผลงานน้องเลยซึ่งรับรองว่าปีนี้ก็คือถ้าใครที่ได้เข้ารอบเอาง่ายๆว่า
ทุกคนทั้ง77คนแล้วกันถ้าเกิดใครมีแววเนี่ยด็อกเตอร์ดันเต็มที่แน่นอนแต่ว่าจะดันไปในทางไหนแล้วแต่ที่คุณถนัดมากกว่าซึ่งถือว่าเป็นเวทีที่มีคุณภาพอีกหนึ่งเวทีของประเทศไทยเลยจะให้ด็อกเตอร์ฟังหน่อยแล้วกันนะคะว่าจะประกวดกันเมื่อไหร่แล้วก็เห็นบอกว่ามีการโหวตเพื่อที่จะเข้าเป็นเดอะวินเนอร์ใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าของเรามีตำแหน่งพิเศษด้วยนะครับก็คือโซเชียลมีเดียแล้วก็ตำแหน่งบอดี้เพอร์เฟกต์เซ็กซี่แมนแล้วก็เพอร์เฟกต์สกินแล้วก็แอคติ้งแล้วก็วอยซ์นะครับนั่นคือตำแหน่งพิเศษโอ้โหรางวัลเยอะมากรางวัลเยอะครับแล้วก็สำหรับคนที่ได้อันดับ1ถึง5เนี่ยก็มีโอกาสไปประกวดเวทีระดับโลกทุกๆคนเราไม่ได้ส่งไปแค่ก็คือส่งไป5ประเทศเลยใช่ไหมคะครับส่งไป5ประเทศเลยก็จะมีไปที่ญี่ปุ่นไปที่ตุรกีไปที่ฟิลิปปินส์ไปที่พม่าครับอืมเรียกว่าพร้อมผลักดันในทุกตำแหน่งก็ต้องรอดูนะคะว่าใครจะเป็นเดอะวินเนอร์วันที่เท่าไหร่คะดร.ภาวันที่14กรกฎาคมนะครับอย่าลืมเข้าไปชมนะครับที่เราประกวดที่โรงละครสยามพิคเนตเคแบงค์นะครับค่ะแน่นอนค่ะนะครับวันนี้เราก็ถือว่าจุดใจมากๆนะคะกับการได้สัมภาษณ์ดร.นั่นเองค่ะนะสุดท้ายอยากให้ดร.บุญมานะคะฝากถึงเวทีการประกวดนี้หน่อยแล้วกันค่ะเชื่อได้เลยว่าปีหน้าเนี่ยจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมและที่สำคัญจะมีหนุ่มหล่อหน้าใหม่ที่มาในเวทีระดับประเทศแบบนี้ค่ะยังไงก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับให้ชมเข้าประกวดเพจมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์หรือซื้อบัตรเข้าชมนะครับวันที่14กรกฎาคมที่โรงละครสยามพิคเนตเคแบงค์และสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต้องบอกว่าเวทีนี้ของเราเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนตัดสินว่าใครจะได้วินเนอร์คนที่ตัดสินคือคณะกรรมการนะครับเวทีนี้ไม่มีบล็อกและก็ไม่มีล็อกแน่นอนนะครับคุณผู้ชมคะนี่ก็คือแขกรับเชิญของรายการเปิดปากคนดังในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นเลยคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะรักใครชอบใครเชียร์ใครอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดโหวตส่ง SMS ให้กับผู้เข้าประกวดนะคะหนุ่มๆทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศไทยบนเวทีการประกวด Mr. Star Thailand ปี2019นี้ด้วยนะคะและคุณผู้ชมก็สามารถกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวน้องเกย์แล้วจะมีไฮไลท์ต่อจากดร.นะอ๋อที่ดร.บอกเราว่าเวทีนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดที่มีครูด้วยนะวิศวะตำรวจอาจารย์เดี๋ยวเราไปกระแสพวกเขาเลยแล้วกันเราไปพบกับหนุ่มๆที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของเวทีในปีนี้ดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเกมก็พาคุณผู้ชมคะมาอยู่กับหนุ่มๆนะคะผู้เข้าประกวด Mr. Star Thailand ปี2019นะคะซึ่งบอกเลยว่าหนุ่มๆเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นทีเด็ดแล้วก็ไฮไลท์ของกองประกวดในปีนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเกมแบบเกมรู้ละกันว่าพิธีกรคู่ของเกมเนี่ยอยากจะให้เกมยกช่วงนี้เป็นช่วงของพี่เขาเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกมยกช่วงนี้ให้กับพี่โบกันเลยค่ะคือตอนนี้แล้วไม่มีอะไรสัมภาษณ์แล้วนะเป็นไงล่ะค่ะนะคะบอกได้เลยว่าดีกรีแต่ละคนเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพวกเขากันก่อนดีกว่าเนาะแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะครับสวัสดีครับผมอังเดรโลปินโตครับ MST 73จังหวัดอุดรธานีครับผมอุดรนะคะสวัสดีครับผม X นะครับพงศธรคำพิดานนMST 52นะครับตัวแทนราชบุรีครับผมอุดรราชบุรีนะคะสวัสดีครับผม MST 12แชฟสุภาชีพชนะภัยครับผมเป็นมิสเตอร์สตาร์จากจังหวัดชลบุรีครับชลบุรีนะคะสวัสดีครับสิบโทชัยพงษ์เดชอินครับมิสเตอร์สตาร์สุโขทัยครับ MST 65ครับค่ะอันนี้เป็นฝาแฝดกันไหมคะเนี่ยหน้าเหมือนกันเลยผมอย่างดีเหรอหัวเกรียอะไรอย่างงี้ไงครับสวัสดีครับผมนายเดชาวัฒน์คัมพิโดครับ MST 45มาจากจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกนะคะพิษณุโลกนี่ตำรวจเหรอจำได้รู้ทำไมจำแม่นๆแม่นก็ว่าทำไมพี่กัดจำแม่นแม่นสวัสดีครับผมนายสกลิงโคชาครับ MST 68ตัวแทนจังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์นะซึ่งแต่ละคนเนี่ยดีกรีเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทีนี้มันมีความกดดันไหมคะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้เป็นเชฟใช่ไหมอันนี้มาเชฟนะคะนี้อะไรนะคะวิศวกรครับวิศวกรนะคะวิศวกรอะไรนะคะคอมพิวเตอร์ครับจากผู้ชมขาฝั่งนี้นะคะเป็นนักศึกษาครับนักศึกษาน้องเชฟขวัญใจสื่อมวลชนนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะผู้ชมขาพี่กันยกให้เลยเหรอคะไม่ก็อีกพี่ๆสื่อเขาปลื้มจังเลยก็ไม่เอฟยังไม่มีการให้เขียนบทนะอะไรอย่างนี้ฝั่งนี้ล่ะค่ะทหารนะคะเป็นตำรวจครับตำรวจนักศึกษาเหมือนกันครับนักศึกษาก็ถือว่ามาครบรถทุกอาชีพเลยจริงๆนั่นเองค่ะนะคะ
ถามดีกว่าว่ามีใครถือว่าเป็นน้องใหม่ในเวทีการประกวดไม่เคยผ่านเวทีเลยผมครับเขาเหรออ๋อหลายคนเลยทุกคนเลยตายแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดเวทีนี้คะเนี่ยก็มีพี่เขาติดต่อไปครับก็ระหว่างผมทำอาหารอยู่นั่นแหละอยู่ในครัวครับก็พี่เขาก็ทักมาทาง Instagram ก็ตรงกับที่ช่วงที่ผมก็อยู่ในช่วงออกกำลังกายด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตรงจะแบบว่างก็มาเลยมาไม่เสียหายครับเพราะเราก็มาหาประสบการณ์ด้วยตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นครับแต่ก็สนุกแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆทำอาหารกับประกวดอันไหนยากกว่ากันใช่ไม่มีอะไรยากเลยมาถามหนุ่มวิศวะกันบ้างดีกว่าค่ะครับผมทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดคะเนี่ยก็เพราะว่าคือมีพี่ชวนมาเหมือนกันครับแล้วผมก็เข้าไปดูในเพจของ Mr. Star Thailand นะครับก็เห็นว่ามีพี่ๆเนี่ยครับมาประกวดแล้วก็แสดงความสามารถศักยภาพไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงด้านการร้องนะครับแล้วก็การโชว์บอดี้ทุกอย่างเนี่ยครับทำให้ผมตัดสินใจมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเวที Mr. Star Thailand น่าจะเป็นเวทีที่ดีที่สุดของผู้เข้าประกวดผู้ชายครับค่ะเห็นว่าเตรียมบอดี้มาดีมากผู้ชมผ่านี่ใช่โอ้ยแต่ว่าน้องเขาเป็นวิศวะเขาก็จะมาสร้างความไม่หุ่นดีอย่างนี้ด้วยดูสิดูนะเอาบ้างดีกว่าเอามาบ้างคุณผู้ชมค่ะตอนนี้คือพี่กันนิดหน่อยก็ได้นะคะตอนนี้แต่นิดแต่หน่อยก็ได้นะเนี่ยน้องแชมป์บ้างน้องแชมป์บ้างทำไมถึงมาประกวดคะต้องเงียบลูกแล้วนะเนี่ย มีค่าเทอมยังคะเทอมมาเหมือนกันครับพอดีช่วงสอบเสร็จพอดีก็เลยอยู่ช่วงปิดเทอมแล้วเปิดเทอมเมื่อไหร่คะต้นกลางเดือนสิงหาครับอุ้ยมีค่าเทอมหรือยังก็แต่เอาเล่นเรียนที่ไหนอะไรยังไงคะเรียนอยู่หอการค้าครับคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการครับสาขาการจัดการธุรกิจสายการบินครับนี่ไงคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งของเราในการที่จะมาประกวดในเวทีนี้ค่ะครับก็คงเป็นเรื่องบุคลิกภาพแล้วก็ส่วนสูงครับเตรียมตัวมาดีไหมคะเรื่องการเตรียมตัวก็ต้องยอมรับเลยว่าด้อยกว่าคนอื่นมากครับอาจจะกลัวอะไรก็ถ้างั้นเดี๋ยวพี่แนะนำให้พี่โบกัสผ่านใจตื่นขนาดนี้อ่ะฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับอันนี้ชื่อน้องอะไรนะคะน้องโอครับน้องโอนะคะกล้ามใหญ่ๆอ่ะอันนี้เราจะไม่เข้าไปในคำถามเลยใช่ไหมเราจะชมก่อนเลยใช่ก็เป็นทหารไงทำไมถึงได้ตัดสินใจมาประกวดคะก็มีพี่ที่บ้านชวนไปครับพี่ที่บ้านแล้วก็อยากเป็นคนที่แบบไม่กล้าแสดงออกอยากมาหาประสบการณ์แล้วก็อยากกล้าแสดงออกครับเมื่อวานเจอชุดว่ายน้ำเขินไหมคะก่อใหญ่มากเราไม่ใช่ค่ะเลยตัวกล้ามเลยแม่น้องตอบไม่ถูกเลยสิเขินไหมเขินไหมเมื่อวานใส่ชุดว่ายน้ำก็มีเขินบ้างครับวิ่งเป็นทหารไม่ต้องเขินแล้วแหละแล้วแบบนี้พอเราได้มาประกวดเนี่ยได้มาเก็บตัวความรู้สึกเป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นบ้างครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆได้รู้จักกันเยอะมากขึ้นครับถือว่าได้ประสบการณ์เนาะใช่ครับค่ะคุณตำรวจล่ะคะครับวันนี้ไม่มีผู้ร้ายให้จับหรอไม่มีครับมีแต่คนน่ารักทั้งนั้นเลยครับผมอยากเป็นผู้ร้ายต้องทำไงคะน้องถึงจะไปไม่ได้เลยอ่ะพี่อยากเป็นโจรจังเลยทำไงดีอะเกมก็คล้ายๆกันครับผมก็มีพี่ทักมาชวนครับแล้วก็มันตรงกับช่วงที่ผมฝึกงานพอดีครับเพราะผมยังไม่เป็นตำรวจเต็มตัวครับเพราะว่ากำลังจะเป็นว่าที่ตำรวจใช่ผมก็เลยพอมีเวลาก็ดูแล้วก็จะมาหาประสบการณ์เหมือนกันครับเพราะว่าไม่เคยแล้วถ้ามันหนึ่งเข้าสู่วงการบันเทิงจะเป็นตำรวจอีกไหมคะก็คงเอาอาชีพหลักเป็นตำรวจนะครับแล้วก็อย่างวงการบันเทิงก็เหมือนเราประสบการณ์ใหม่ๆครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมาเก็บตัวครั้งนี้ก็ทำไมพูดเหนื่อยครับใจผมเดิมทีเป็นคนกำแพงเพชรครับก็เนิร์ดเนิร์ดนะก็เริ่มเนิร์ดเนิร์ดนะพี่เก็บทุกรายละเอียดเลยเนาะใช่เอาเคมาถัดมาค่ะอสุรินสุรินครับผมก็เหมือนหลายๆคนนะครับที่มีรุ่นพี่ชวนมาครับก็ผมเป็นนักศึกษาออกแบบนิเทศศิลป์นะครับก็ไหนคะตอนนี้ผมเรียนราชภัฏนครปฐมครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมครับเลิศไม่ธรรมดาอันน้องอะไรแล้วนะน้องน้องบิ๊กครับน้องบิ๊กไงเมื่อกี้เขาขอจับมือเราเมื่อกี้อะเมื่อกี้ผู้ชายคนนี้เขาขอจับมือพี่ทำไมดีอะใช่ตอนไปทำกิจกรรมจำได้เป็นพยานให้ได้แต่แน่นอนเลยว่าหนุ่มๆพวกนี้เนี่ยไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมขานะคะยังไงให้ใครสักคนหนึ่งเป็นตัวแทนฝากไหนละกันอ่ะฝากถึงเวทีนี้แล้วก็ฝากให้คุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่นะคะได้กด SMS แล้วก็โหวตเราเข้าไปเลยถ้าเกิดใครที่ตามเชียร์หนุ่มๆ นะครับในเวที Mr. Star Thailand 2019นะครับให้เข้าไปกดติดตามในแฟนเพจนะครับ Mr. Star Thailand นะครับ
รักใครชอบใครชอบคนไหนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้คนนั้นและพิมพ์ SMS เชียร์ให้คนนั้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนนะครับขอบคุณมากครับวันนี้เนี่ยน้ำแกงเป็นไงบ้างบอกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าทั้งอิ่มแบบอิ่มทุกอย่างเขาดูแลดีมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็ที่พักรวมไปถึงเหล่าบรรดาหนุ่มๆนะคะที่บอกว่าอิ่มแล้วเป็นบุญตามากเลยคือวันนี้เนี่ยเราสองคนนะคะก็มาติดตามภารกิจสำหรับหนุ่มๆมิสเตอร์สตาร์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมค่ะถ้าใครดูสกู๊ปนี้แล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe ให้แฟนเพจของเราด้วยนั่นเองค่ะนะคะใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะรักใครเชียร์ใครชอบใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะให้กับหนุ่มๆผู้เข้าประกวดทั้ง77คนนะคะบนเวทีการประกวด Mr. Star Thailand 2019ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรา2คนต้องลาผู้ชมแล้วนะคะสวัสดีค่ะTo be.